สถานทูตลาวประจำประเทศฝรั่งจัดพิธีมอบเหรียญการระลึก70ปีและมอบแหวนย่องยอของศูนย์กลางแนวลาวสังสาติให้คนเสื้อชาติลาวที่ประเทศฝรั่งอิงตามข้อตกลงเลขที่259ทับสนสลงวันที่11สิงหาคม2021ว่าด้วยการมอบเหรียญการระลึก70ปีให้แก่บุคคลผู้ที่มีผลงานในการประกอบส่วนเคลื่อนไหวเวียกงานแนวลาวสังสาติในระยะที่ผ่านมาซึ่งในวันที่30เมษายน2022สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศฝรั่งท่านคำอินคิจเดชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวประจำประเทศฝรั่งได้มอบเหรียญการระลึก70ปีของแนวลาวสังสาติและใบย่องยอให้แก่คนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศต่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนเคลื่อนไหวเวียกงานแนวลาวสังสาติในการประกอบส่วนปกปักรักษาสปป.ลาวในระยะที่ผ่านมาสภาวงคณะญาติพี่น้องเสื้อชาติลาวทั่วประเทศฝรั่งได้รับเหรียญการระลึก70ปีมีสภาองค์การจัดตั้ง7เหรียญบัตร13เหรียญพระสงฆ์14เหรียญสภาบุคคล130เหรียญนอกจากนั้นแม่นยังได้ย่องยอ250คนเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญดังกล่าวมีต่างหน้าพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่เดินทางมาจากเมืองต่างๆเช่นเมืองลียงแซงโกดนังแลนลูแบและอ้อมข้างเมืองปารีสเข้าร่วมเป็นจำนวนหลงหลายท่านคำอินคิจเดชเอกอัครราชทูตแห่งสปป.ลาวประจำประเทศฝรั่งได้กล่าวย่องยอสมเสยบรรดาทานที่มีน้ำใจเสียสละในการประกอบส่วนของในเวียกงานของแนวลาวสังสาติก็คือการประกอบส่วนช่วยเหลือสปป.ลาวในหลายรูปแบบของการช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุเงินคําเทคนิคอุปกรณ์และวิชาการในด้านต่างๆเพื่อประกอบส่วนของในแขนงการที่เกี่ยวข้องพร้อมนั้นท่านเอกอัครราชทูตก็ยังได้โอ้ล้มให้พี่น้องคนเสื้อชาติลาวในการสร้างสาพัฒนาสปป.ลาวในปัจจุบันเป็นต้นอันที่พ้นเด่นก็แม่นรถไฟความไวสูงของลาวจีนทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและการก้าเกียมจะสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาหัวพันธ์และคงเขตอื่นๆ